ค่ะสวัสดีสวัคส่ดะีค่ะค่ะคพ่อะน้องขึ้นมาข้างบนให้มาพูดคุยกับเราปรากฏว่าพิธีกรหมองเลยนะคะน้องค่อนข้างจะใสมากก่อนหน้านี้เป็นยังไงคะมีปัญหาอะไรคะคุณต้องแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักก่อนนะคะว่าน้องณัชชานะคะเป็นลูกสาวของคุณนี้นะคะที่เราพูดถึงกันเมื่อต้นรายการค่ะงั้นเชิญเลยค่ะคือก่อนที่จะให้น้องกินแล้วก่อนจะกินเขาเนี่ยน้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากมากถึงมากที่สุด คือจะเป็นภูมิแพ้ในระยะหลังเนี่ยนอกจากจมูกแล้วเนี่ยทางหายระบบหายใจยังมาทางผิวหนังที่เยอะมากเยอะจนเป็นที่ทุกข์ใจของแม่ถึงขนาดว่าแม่นั่งสวดมนต์ข้ามวันข้ามคืนให้ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เลยให้น้องเนี่ยกินในที่สุดน้องยอมกินแต่ว่าต้องกินแบบเข้มข้นหน่อยเพราะว่าน้องเป็นเยอะมากเป็นทั้งแขนเป็นที่ขาบางครั้งก็ขึ้นที่หน้าแต่ดูอย่างนี้คือแทบไม่เห็นร่องรอยเลยนะคะงั้นให้น้องส้มลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงสิคะว่าเป็นยังไงบ้างคะการรับประทานได้ค่ะคือถ้าคุณผู้ชมเห็นส้มณวันนี้นะคะคงไม่เคยคิดว่าเฮ้ยคนแบบว่าผิวแบบนี้จะเคยมีแบบไม่สบายหรือว่าผิวไม่สวยหรือสุขภาพไม่ดีมาก่อนนะคะงั้นต้องขอเล่าย้อนเลยนิดนึงนะคะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยค่ะคือตัวส้มเนี่ยเป็นภูมิแพ้ผิวหนังขั้นกลางนะคะโดยแบบว่าอยู่ดีก็มันเริ่มต้นจากว่าตอนเด็กๆเล็กๆเนี่ยก็แพ้ยุงหรือว่าคัดจมูกอะไรประมาณนี้ค่ะแบบว่าถ้าคนอื่นเขาเป็นอะไรเราจะแบบเป็นมากกว่าผิวเนี่ยจะลายเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะแต่ก็คิดว่าก็สงสัยเพราะว่าเราเด็กหรือว่าแพ้ยุงอะไรแบบนิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรเสร็จแล้วก็มันก็มีแล้วพอหลังจากนั้นนะคะพอโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็แล้วก็ใช้ชีวิตอาจจะแบบเจอมลพิษมั่งเจอสิ่งในปัจจุบันอะนะคะซึ่งปัจจุบันมันก็เต็มไปด้วยทั้งสารพิษทั้งสิ่งที่ทานเข้าไปแล้วก็อากาศใช่ค่ะก็เลยอาการมันก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆละมันไม่ได้หยุดแค่ยุงละมันเริ่มว่าพอเราไปนอนแปลกที่เราไปอาบน้ำที่ที่เราไม่เคยไปหรือว่าเริ่มมีตุ่มมีไอ้คันๆทำไมผิวคันๆนะหรือแบบว่าทานกุ้งบางครั้งก็เฮ้ยทำไมมันเริ่มคันล่ะอะไรเงี้ยมันเริ่มอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็แล้วตอนหลังก็อย่างมีจะมีช่วงที่อ่านหนังสือสอบอะไรเงี้ยนะคะก็แบบเครียดพอเครียดแล้วก็ขึ้นอีกเฮ้ยเราเริ่มงงแล้วสาเหตุมันอะไรทำไมเยอะจังคือไม่ได้โดนอะไรกัดก็ขึ้นเหมือนกันใช่ค่ะคือแบบเริ่มไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงละเกิดจากอะไรก็เลยเริ่มไปหาคุณหมอใช่ไหมคะหาคุณหมอที่คุณหมอก็เช็คเลือดเช็คอะไรก็บอกว่าเฮ้ยเราเป็นภูมิแพ้ขั้นกลางนะแต่มันมีประเด็นปัญหาคือคุณหมอไม่สามารถระบุได้ค่ะว่าคือแพ้อะไรกันแน่กลายเป็นว่าคุณหมอบอกว่าก็อยู่ที่ภาวะของร่างกายนั่นแหละแล้วเราก็แบบเฮ้ยอย่างนี้เราจะป้องกันตัวเองยังไงล่ะก็ไม่รู้จะทำไมก็อยู่ไปอย่างเงี้ยแล้วคือตัวส้มเนี่ยเป็นคนชอบแต่งตัวใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือก็เริ่มใส่ไม่ได้เพราะว่าแขนขาลายจะทำยังไงอ่ะจะทำยังมันน่าจะเริ่มเครียดนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามอยู่แล้วถ้าโชว์ผิวไม่ได้แม้แต่แขนนี่ก็จะค่อนข้างเครียดอยู่เพราะต้องปกปิดหมดใช่ค่ะแบบคือต้องใส่คือแบบจะมีเสื้อผ้าประจำตัวนะคะเป็นแบบว่าขายาวแขนยาวอะไรเงี้ยค่ะคือจะรู้เลยไม่ว่าใส่ต้องใส่ขายาวแขนยาวเพื่อนถามแกร้อนขนาดนี้ยังจะใส่หรอก็เราจำเป็นนะคะอ๋อค่ะแล้วเพราะอะไรคะถึงตัดสินใจคะคุณแม่บีบบังคับหรือเปล่าคะอ๋อเอาตรงๆเลยนะคะ คือก็สมัยนั้นก็ยังวัยรุ่นกว่านี้มัธยมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบคุณแม่ตอนแรกคุณแม่ก็จัดยาแผนปัจจุบันมาก่อนมาหลายขนาดเลยแล้วก็หาคุณหมอสารพัดจะหมอทั้งตอนแรกก็หาหมอแผนปัจจุบันใช่ไหมคะก็ทุกโรงพยาบาลใครว่าดังเราไปหมดหามาทุกที่แล้วค่ะแล้วก็แรกๆก็เอาอยู่หลังๆก็มันเริ่มแบบดื้อยาแล้วก็เฮ้ยเริ่มแบบไม่ถูกแล้วนะไม่ถูกต้องแบบมันเริ่มดื้อยาเริ่มทาแล้วไม่ได้ผลละคุณแม่ก็พยายามหาวิธีจนแบบคุณแม่ก็แบบเฮ้ยแบบเอาสมุนไพรเนี่ยมาแบบขมิ้นชันไหมส้มพ่อก็แบบมันถึงจุดที่คนเรามันถึงมันแบบคนเรามันถึงจุดที่มันไม่ไหวแล้วตอนนั้นแบบแล้วไม่เอาแล้วตอนที่รักษาแผนปัจจุบันล่ะคะคุณหมอใช้วิธีการรักษายังไงคะอ๋อถ้าคุณหมอนะคะก็จะมีทั้งฉีดยาถ้าช่วงเป็นหนักเนี่ยก็จะมีฉีดยาป้องกันแล้วก็ทั้งฉีดยาเพื่อระงับโรคมี2แบบเลยตอนแรกเนี่ยเหมือนถ้าจะไปต่างจังหวัดเมื่อไหร่จะไปฉีดยาเพิ่มเติมป้องกันไว้ก่อนใช่ค่ะใช่แต่พอตอนหลังก็ไม่ได้ผลทั้งคู่แถมตรงที่ฉีดยาเนื่องจากยาเป็นสเตียรอยด์นะคะสะโพกที่ฉีดเนี่ยบุ๋มลงไปเลยประมาณครึ่งเซนได้ก็ตกใจมากคือฉีดเข้าไปที่เนื้อสะโพกใช่ค่ะใช่แล้วก็แบบมันบุ๋มเข้าไปเลยค่ะก็เลยแบบทำยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยแบบเริ่มแบบคือมันก็เครียดขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบเฮ้ยชีวิตแบบ
เหมือนแบบทำไมเราต้องมาป่วยขนาดนี้แบบเยอะใช่ค่ะรู้สึกเลยว่าเราใช้ชีวิตอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ลำบากคนอื่นทำไมแบบคือต้องระวังทั้งอาหารการกินทั้งการใช้ชีวิตประจำวันการแต่งตัวอะไรทุกอย่างทุกอย่างค่ะคุณแม่เครียดด้วยไหมคะคุณนี้เครียดไหมคะทุกข์ใจมากเพราะว่าช่วยลูกไม่ได้ทุกข์ใจแล้วสุดท้ายไปเกลี้ยกล่อมยังไงคะน้องส้มถึงได้ยอมทานเออเกลี้ยกล่อมแล้วตอนแรกไม่ได้ผลอ๋อเกลี้ยกล่อมแล้วค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเขาเห็นแฟนคลับคุณแม่เออคือที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคือทานแล้วผิวตึงขึ้นสวยขึ้นใสขึ้นใช่ไหมคะอ๋อค่ะเห็นทุกคนกินรอบข้างแม่กินหมดกินกันหมดก็เลยสงสัยยอมกินอ๋อค่ะค่ะคือเขาเรียกว่าเริ่มยอมรับจากคนรอบข้างคือผลตอบรับมันดีน้องก็เลยว่าเออมันก็น่าสนใจงั้นต้องกลับไปถามน้องส้มใช่คะตอนที่ตัดสินใจมาทานขมิ้นคือตัดสินใจยังไงคะตอนนั้นคือเราก็เป็นวัยรุ่นอะนะคะตอนนั้นก็ไม่ค่อยเชื่อถืออะไรเฮ้ยแบบสมุนไพรจะดีหรอมันจะไปดีกว่าแผนปัจจุบันเทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ได้ยังไงก็แบบคุณแม่ก็แบบทานไม่ทานอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเอาวะแบบว่าแม่ก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอยู่แล้วตอนนี้คืออ่ะแม่ตื้อจนแบบใจอ่อนทานทานเพราะโดนตื้อใช่ค่ะเพราะโดนตื้อเลยเพราะว่าแบบจะอยู่ดีแบบเฮ้ยมันแบบเราก็แบบขนาดยาแผนปัจจุบันยังช่วยเราไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรกับสมุนไพรใช่ค่ะก็คือพอสุดท้ายแล้วพอแต่คือมันก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ว่าทานไป3เม็ด3วันหรืออะไรเงี้ยแล้วมันจะเฮ้ยหายอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันก็ต้องค่อยๆแล้วก็มีความสม่ำเสมอในการทานนะคะในแง่ของการรักษานะคะแล้วก็คือพอทานแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นว่าเฮ้ยแบบจากตุ่มที่เป็นเงี้ยเวลาเราไปไหนเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยขึ้นแล้วนะมันไม่ค่อยคันแล้วอาการมันดีขึ้นแบบชัดเจนค่ะหลังจากที่ทานก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าหลังจากที่ทานครั้งแรกเนี่ยก่อนที่เราจะรู้สึกเลยว่าผิวเราค่อนข้างที่จะแพ้น้อยลงหรือว่าเกิดอาการเป็นผื่นน้อยลงเนี่ยใช้ระยะเวลาทานนานไหมคะก็ในหนึ่งขวดก็เห็นผลแล้วค่ะค่อยๆดีขึ้นคือเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมจากเวลาที่เราออกเดินทางไปข้างนอกเนี่ยมันจะมีผื่นมีอะไรคะนี่คือลดน้อยลงคือไม่ได้หายแค่ลดน้อยลงใช่ค่ะช่วงแรกๆเนี่ยคือขมิ้นชันเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ไม่เหมือนยาแผนปัจจุบันคือไปสกัดโรคนะตอนนั้นเหมือนเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยไปสกัดโรคใช่ไหมคะแบบอันไม่ใช่แบบนี้ขมิ้นชันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่รักษาจากภายในอย่างแท้จริงแล้วค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่ายั่งยืนนะคะคือเนื่องจากตัวยาตัวนี้เนี่ยค่ะอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมทราบค่ะเป็นสมุนไพรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูแลร่างกายบำรุงรักษาหรือว่าช่วยบำบัดอาการป่วยเนี่ยก็คือต้องเน้นทานอย่างต่อเนื่องคนที่ทานเนี่ยก็คือต้องมีวินัยในการทานถูกต้องไหมคะพี่นี้ใช่ค่ะแล้วกว่าที่น้องส้มจะหายได้มานานขนาดนี้ค่ะใช้เวลาทานนานไหมคะไม่กี่เดือนเองอ๋อเหรอคะไม่กี่เดือนเองอย่างแต่ว่าต้องกินประจำอย่างที่มีวินัยในการทานใช่ไหมเช้ากับวันเย็นก่อนนอนเลยหรือเปล่าคะใช่ใช่ค่ะอ๋อแล้วน้องหลังจากที่ทานแล้วล่ะคะอาการดีขึ้นเพื่อนๆทักไหมคะน้องส้มแนะนำใครบ้างเกลียวกราวค่ะแบบว่าทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็ทั้งแบบคนที่อย่างเมื่อก่อนเราอยู่ที่โรงเรียนก็มีอาจารย์เราจะต้องคอยบอกเฮ้ยเราไม่มาเรียนวันนี้มาไม่ได้ต้องไปหาคุณหมอหรือว่าอาจารย์จะทักประจำก็กลายเป็นอาจารย์แบบเฮ้ยเธอไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมแบบผิวเธอแบบว่าดีแบบเนี้ยแบบว่าเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะใสขึ้นใสขึ้นชัดเจนค่ะก็ค่ะเชิญค่ะเชิญน้องส้มค่ะคือชัดเจนมากจริงๆนะคะจนแบบว่าตัวเองก็ตกใจค่ะเฮ้ยเป็นไปได้ได้ไงอะไรเงี้ยเออผิวเราแบบไม่เคยมีมาก่อนต้องพูดถึงความรู้สึกจริงๆของคนที่เมื่อก่อนมันแย่จริงๆค่ะมันแย่จนแบบคือร้องไห้จนแบบคือเสื้อผ้าเนี่ยค่ะเวลาคือมันไม่ได้เป็นแค่ตุ่มธรรมดานะคะคือพอเป็นตุ่มเราคันใช่ไหมคะเราเกาน้ำเหลืองมันออกอะค่ะแล้วมันติดตามเสื้อผ้าแบบดึงเสื้อผ้าแล้วแบบเจ็บอะค่ะเจ็บเจ็บแล้วพอเวลามันหายนี่มันยิ่งกว่าแบบคือสุขภาพเป็นสิ่งที่ณวันที่เราป่วยรู้สึกเลยว่าแบบเงินเท่าไหร่ก็ซื้อมาไม่ได้สุขภาพที่ดีอะค่ะมันหาซื้อด้วยเงินว่าคุณจะรวยแค่ไหนแต่ว่าสุขภาพที่ดีอะมันเรียกกลับมาไม่ได้ถ้าแบบเราไม่รู้จักดูแลมันตั้งแต่ต้นแล้วก็ถูกวิธีนะคะคือน้ำนั้นก็คือพอหายเนี่ยคือซึ้งจริงว่าเอ้ยชีวิตเราแบบสามารถทำไปได้ที่อยากทำมาตลอดได้แต่งตัวที่อยากแต่งมีความมั่นใจในตัวเองแล้วพอส้มคือส้มเป็นคนเชื่อว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเราจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแบบมันเป็นจุดที่ทำให้แบบพวกมีวันนี้ก็เพราะคุณแม่เลยดีกว่าอ๋อค่ะแล้วพี่นี้ค่ะรบกวนถามนิดนึงจากผิวอะค่ะที่เราทานผิวเป็นแผลอะไรเงี้ยทานไปเรื่อยๆค่ะแผลเป็นอะไรพวกนี้มันจะหายลงไหมคะเพราะว่าดูจากผิวเนาะคือไม่มีร่องรอยของแผลเลยมันจะจางลงจางลงจนจะไม่เห็นเลย
แล้วเพราะว่ามันจะไปกำจัดสารพิษภายในร่างกายจนมันจากภายในผ่องออกมาด้านนอกแล้วก็จะเป็นได้กับทุกคนทุกคนได้เท่ากันหมดถ้ามีวินัยในการกินอย่างสม่ำเสมอมันจะลงแน่นอนลงที่ผิวแน่นอนและสุขภาพก็จะดีจะไม่เหนื่อยค่ะใกล้หมดเวลาแล้วก่อนที่เราจะไปพบกับวันใหม่นะคะอยากให้คุณน้องส้มนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงค่ะเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะขอตอนแรกขอฝากถึงคุณแม่ก่อนเลยแล้วกันนะคะเนื่องจากคือคุณแม่คือคนที่ทำเป็นผู้มีคุณที่ทำให้ส้มเนี่ยนอกจากเกิดมาแล้วยังให้ชีวิตส้มหลายครั้งคือการที่ส้มมีผิวที่ดีขนาดนี้ค่ะก็ต้องแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนทุกวันนี้ก็เพราะคุณแม่นะคะก็คือแบบแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่จริงๆนะคะที่แบบทำให้แบบว่าสุดท้ายแบบสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะหายอะค่ะมันเป็นความจริงขึ้นมาแล้วก็ส้มก็คิดว่าขมิ้นชันเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจทำให้ส้มทานก็คือเป็นสิ่งที่แม่คนนึงเนี่ยหวังดีกับลูกเพื่อให้ลูกทานและคุณภาพเดียวกันเนี่ยค่ะก็อยากจะส่งถึงมือท่านผู้ชมให้ได้มีสุขภาพที่ดีเหมือนส้มนะคะมีชีวิตที่สามารถทำไอ้ที่อยากทำมีความมั่นใจในตัวเองอะค่ะสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะแล้วคุณนี้ล่ะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมดีคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไพรวิสค่ะอยากจะฝากว่าขอให้ท้าพิสูจน์คุณภาพนะคะว่าสิ่งที่ดีๆเนี่ยอยู่ในขมิ้นชันมีเยอะมากเพียงแค่ลองในขวดแรกก็จะรู้สึกเลยว่าสุขภาพคุณดีขึ้นเพราะว่าขมิ้นนี้เป็นสิ่งที่พี่ทำด้วยใจทำด้วยใจกล้าทำให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งซึ่งคุณภาพเท่ากับที่ลูกกินเนี่ยยังอยากจะเผื่อแผ่ไปถึงท่านผู้ชมทั้งหลายและท่านสมาชิกต่างๆว่าลองพิสูจน์คุณภาพดูและท่านจะรู้ว่าคุ้มค่ามากกับสุขภาพของตัวเองนะคะค่ะแล้วก็ซึ่งหาซื้อได้ตามจอยมาทั่วไปทั่วประเทศด้วยค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เราพูดกันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นรายการนะคะจนถึงณขณะนี้เนี่ยจะไม่สำเร็จหรือว่าไม่เห็นผลเลยถ้าคุณผู้ชมไม่ทดลองทานผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบในเบื้องต้นบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นนะคะมีสินค้าดีๆมากกว่าหมื่นรายการค่ะและไพรวิสขมิ้นชันนะคะก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงนะคะที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมทดลองทานนะคะโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณนี้พรวิเศษคุณและน้องณัชชาเหตตระกูลนะคะที่มาร่วมรายการกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับรายการท้าลองท้ารวยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ